กระเป๋าจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนำสินค้าพร้อมส่งวันนี้พี่แนะนำแบรนด์ MK หรือ Michael Kors นั่นแหละค่ะแต่ว่าส่วนมากแม่ค้าจะใช้เรียกคำว่า MK เนื่องจากมันสั้นแล้วก็กระชับมาดูกันว่าใบนี้เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่จากซ้ายมือไปขวามือจะอยู่ที่ประมาณ10นิ้วครึ่งนะคะแล้วกระเป๋าใบนี้ใส่อะไรได้บ้างกระเป๋าสตางค์ใบยาว7นิ้วครึ่งใส่ได้ไม่มีปัญหาค่ะโทรศัพท์คุณใส่ได้ทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกขนาดค่ะแม้ด้านข้างจะดูว่าเขาบางแต่เพียเอาฟิตให้ดูเรียบร้อยใช้งานให้ดูเรียบร้อยเลยนะคะว่าเขาไม่มีปัญหาเลยจะใส่โทรศัพท์แล้วใส่กระเป๋าตังค์ในใบเดียวกันเนื่องจากเขาแยกฟังก์ชันออกมาให้เราได้ชัดเจนด้านหน้าแล้วด้านหลังแล้วนะคะด้านข้างแล้วไปดูด้านในกันบ้างค่ะที่พี่แอบอกเห็นไหมคะช่องนี้คุณใส่โทรศัพท์มือถือสบายสบายเลยค่ะเหลือพื้นที่เลยช่องตรงกลางนั้นคุณใส่กระเป๋าสตางค์แบบซิปรอบก็หยิบจับใช้งานได้สะดวกนะคะอีกช่องนึงเป็นช่องเล็กๆอีกสรุปใน1ช่องนะภายในมีอีก2ช่องแยกฟังก์ชันให้คุณได้ใช้งาน material ตัวจับซิปตัวซิปตัวห่วงเป็น material สีทองนะคะสิ่งสำคัญที่พี่อยากจะให้ทุกคนโฟกัสนะคะกระเป๋าสไตล์ camera bag แบบนี้คุณไม่สามารถถอดสายออกจากตัวกระเป๋าได้นะคะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันการใช้งานของเขาจะเหลือให้คุณได้ใช้งานในแบบ crossbody ค่ะหรือสะพายไหล่คือ shoulder bag เท่านั้นนะคะไปดูออฟฟิศกันค่ะเพียสะพายให้ดูทั้งสะพาย crossbody และสะพายแบบ shoulder bag ให้คุณดูส่วนตัววัดจากตัวแม่ค้าเลยนะคะกระเป๋าขนาดนี้ตัวแม่ค้ามีความหนาสูงใหญ่ไม่ได้เล็กจนเกินไปแล้วไม่ได้ใหญ่จนเกินไปถือว่าเป็นกระเป๋าใบหนึ่งค่ะที่คุณสามารถใช้งานเขาได้ทุกวันไปทำงานก็ได้ค่ะออกไปช้อปปิ้งก็ได้แล้วข้อดีของกระเป๋าใบนี้นะคะน้ำหนักเบาทำความสะอาดได้ง่ายถ้าเป็นกระเป๋าผ้าเราจะต้องวิตกกังวลเวลาการใช้งานแต่สำหรับกระเป๋าใบนี้ทนทานใช้งานได้จริงๆหายห่วงเลยนะคะหนังวางแล้วอยู่ทรงถูกใจชอบใจซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบนะคะที่นี่พี่แอจะย้ำกับทุกๆคนเสมอแล้วทุกๆคลิปด้วยว่าซื้อกระเป๋า1ใบคุณได้อะไรจากกระเป๋าใบนั้นอยากให้คุณมีความสุขกับสินค้าที่คุณซื้อไปอยากให้คุณได้ใช้กระเป๋าทุกวันที่คุณออกไปทำงานหรือคุณออกนอกบ้านฝากไว้ด้วยนะคะถ้าคุณชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ค่ะ